เอาแล้วชนหน้าล่านักเรียนแพทย์ทหารพร้อมตั้งรัฐบาลเล็งแก้ MOU เปิดทางดึงพรรคอื่นเพิ่มชนน่านโยนที่ประชุมรัฐสภาชี้ขาดโหวตพิธารอบสองได้หรือไม่ลั่นเพื่อไทยพร้อมตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเล็งแก้ MOU 8พรรคร่วมเปิดทางดึงพรรคร่วมเติมเสียงหนุนเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายว่าในที่ประชุมมีการถกเถียงถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลโหวตรอบสองได้หรือไม่ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถเสนอได้เพราะติดเงื่อนไขข้อบังคับข้อที่41ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ขัดข้อบังคับที่ประชุมไม่สามารถสรุปหาทางออกได้จึงขอให้ประธานรัฐสภาหาข้อวินิจฉัยว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือถ้าจะให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้จะใช้เหตุผลได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าทั้งนี้ในการประชุมวันที่19กรกฎาคมเมื่อเปิดประชุมแล้วตามมติ8พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอชื่อนายพิธาให้โหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบโดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาแต่ถ้ามีคนเห็นต่างอยากให้ญัตติดังกล่าวตกไปก็ต้องมาอภิปรายถกเถียงกันสุดท้ายต้องใช้วิธีการลงคะแนนตัดสินถ้าญัตติดังกล่าวตกก็ถือว่าจบไปต้องไปนัดประชุมรอบใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีถ้าเสนอชื่อนายพิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ3จะต้องได้คะแนนในรอบ2เท่าไหร่ถึงจะเสนอชื่อในรอบต่อไปได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ากรณีนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเคยคุยกันโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ยกตัวอย่างถึงการโหวตรอบ3ว่าจะต้องมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปขณะที่นายพิธาไปบอกว่าควรมีคะแนนเพิ่มขึ้น 10% หรือ344ต่อ345คะแนนแต่ถ้าดูคำว่า 10% แล้วหมายความว่าจะต้องได้เพิ่มอีก32คะแนนเมื่อไปร่วมกับ324เสียงเดิมจากรอบแรกก็จะต้องได้คะแนนถึง356ถึง360ถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายพิธาพูดเอาไว้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคารพพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่พรรคก้าวไกลยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการในการให้พรรคอันดับ2ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมาทึกทักว่าเป็นโอกาสของตัวเองไม่ได้โดยความชอบธรรมจะต้องรอให้มีแถลงการจากพรรคอันดับหนึ่งมอบให้พรรคอันดับสองเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงจะบอกได้ว่าเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องการเวลาหาเสียงสนับสนุนนานเท่าไหร่ในการตั้งรัฐบาลหากชื่อของนายพิธายังไม่ผ่านการโหวตในรอบสองนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแต่ต้องรอให้ผ่านกระบวนการภายในพรรคก่อนถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของ MOU ทั้ง8พรรคหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การยกเลิกเช่นชื่อของนายพิธาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นใครการเติมเสียงพรรคที่9พรรคที่10การหาเสียงสว.มาสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าประธานรัฐสภาจะบรรจุญัตติเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเราก็มีความพร้อมผู้สื่อข่าวถามว่าสว.ยังยืนหลักการว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นแค่สถานการณ์สมมุติการจะได้375เสียงจะต้องดูว่า8พรรคร่วมเห็นอย่างไรและพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างรวมถึงการฟังเสียงของสว.องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องนำมาประกอบกัน
ดังนั้นอย่าเพิ่งไปคาดการอะไรถึงขั้นนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าววอถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระบุจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเสนอชื่อโหวตหากนายพิธาไปต่อไม่ได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นความเห็นของนางสาวแพทองธารจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคก่อนส่วนชื่อของนายเศรษฐาจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมได้ทันทีหรือไม่หากชื่อของนายพิธาไม่ผ่านนั้นในทางปฏิบัติไม่ควรยื่นยัตติซ้อนไปเพราะชื่อของนายเศรษฐาไม่เคยเอาเข้าที่ประชุมของ8พรรคร่วมเพื่อหารือกันมาก่อนอย่างไรก็ตามต้องรอดูเหตุการณ์ในวันที่19กรกฎาคมอีกครั้งหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับขณะนอนในสวนสยองชิ้นส่วนกระจายเกลื่อนหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับเดอะซันรายงานเหตุสุดสยองในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากรณีหญิงสาววัย27ปีถูกรถตัดหญ้าลั่นทับจนเสียชีวิตอย่างอนาถขณะนอนพักผ่อนในสวนสาธารณะรายงานระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมนางสาวคริสตินชาเวสแม่ลูกหนึ่งนอนอยู่ในบริเวณซึ่งมีหญ้าขึ้นสูงในสวนสาธารณะเบียดบรูคพาร์คเขตโมเดสโตก่อนโชคร้ายถูกรถแทรกเตอร์พ่วงท้ายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่พนักงานของบริษัทรับเหมาขับทับจนเสียชีวิตโดยนายเดียกล่าวว่าไม่เห็นคนนอนอยู่กว่าจะรู้อีกทีก็ขับรถตัดหญ้าทับร่างงนสอชาเวสไปแล้วหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับคริสตินชาเว27 was killed after she was run over by Elon Musk another family member said I mean big chunk of her are all over the place just cover up with the grass we have to go you know just like to see the place and to be right thereLooking at the ground and then seeing like chunk of hair is horrible. Credit Randy Chavez นายคริสโตเฟอร์ชาเวสพ่อของนางสาวชาเวสกล่าวว่าเห็นชิ้นส่วนร่างกายของลูกสาวกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้ามีชิ้นส่วนของเธออยู่แถวนั้นหลายชิ้นและผมก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจผมไปที่นั่นและยังมีชิ้นส่วนกระดูกเช่นกะโหลกศีรษะและฟันมันเลวร้ายมากๆสมาชิกในครอบครัวอีกคนกล่าวว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเธอกระจายไปทั่วมีแค่หญ้าครึ่งปกคลุมเราต้องไปดูที่เกิดเหตุและเมื่อมองลงไปที่พื้นก็เห็นเศษผมและชิ้นส่วนที่น่ากลัวมากด้านนนสเอสเมอราลดาชาเวสพี่สาวของคริสตินกล่าวว่าน้องของตนกำลังนอนหลับอยู่ในสวนสาธารณะในเวลานั้นมันเจ็บปวดมากที่จะจินตนาการว่าน้องสาวของฉันตื่นขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองนี่เป็นการเสียชีวิตที่แย่ที่สุดมันเจ็บมากที่เธอแค่นอนหลับและไม่ได้ทำอันตรายใครส่วนนายแรนดี้ชาเวสพี่ชายวัย33ปีกล่าวว่าน้องสาวของผมเป็นที่รักสิ่งเดียวที่เธอต้องการคืออิสระเธอมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์แรนดี้กล่าวด้วยว่าคริสตินชอบร้องเพลงและเขียนบทกวีทั้งยังใฝ่ฝันว่าอยากจะมีชื่อเสียงในสักวันหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับหญิงถูกรถตัดหญ้าลั่นทับA memorial to Christine in the park where she was killed. The company had only bought the 12 acre park just one day before Christine was killed, it said, on Saturday, July 8, 2023. A landscaping contractor was hired to perform with abatement and fire prevention services, credit.ABC 10ขณะที่ E&J Gallo Winery เจ้าของสวนดังกล่าวระบุว่าพนักงานตกแต่งสวนไม่เห็นคริสตินซึ่งนอนอยู่ในจุดที่มีหญ้าขึ้นสูงบริษัทเพิ่งซื้อสวนสาธารณะขนาด12เอเคอร์กว่า30ไร่
ียง1วันก่อนเกิดเหตุสลดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่8กรกฎาคม2566ผู้รับเหมาจัดสวนได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและป้องกันอัคคีภัยมีอุบัติเหตุเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาเกี่ยวกับรถตัดหญ้าของผู้รับเหมาและบุคคลที่นอนอยู่ในที่มีวัชพืชขึ้นผู้รับเหมาติดต่อตำรวจเขตโมเดสโตทันทีและเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตแล้วและทางบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้านบริษัท Grover Landscaping Service ผู้รับเหมาผู้ตัดหญ้าในสวนกล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์นี้และย้ำว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนการเสียชีวิตของคริสตินภาพประกอบ The Grass Cutter Was Driving a John Deere Tractor with a Poo Behind Mower in Beyond Brook Park in ModestoHe only support Christine who had a 9-year-old daughter after he had driven over her in the horrifying accident on July 8. Her devastated dad, Christopher Chavez, said he found pieces of her body scattered in the grass after rushing to the scene.dire.com ข่าวที่เกี่ยวข้องสงสารเด็กหญิงชะตาขาดเล่นอยู่ในสนามจู่ๆใบมีดเครื่องตัดหญ้ากระเด็นมาผ่าศีรษะดับคาที่